มากินกันพี่น้องนี่นะตำมาแล้วเมื่อกี้ตำแล้วก็มานั่งที่โต๊ะพี่น้องตำที่แล้วนะตำแล้วก็มานั่งที่โต๊ะพี่น้องตำแตงพี่น้องตำแตงเส้นหมี่พี่น้องเส้นหมี่ชวนกินนะมากินกันพี่น้องตอนเที่ยงก็บ่ายกว่าๆแล้วพี่น้องเตรียมนี้ด้วยพี่น้องเตรียมด้วยมันเผ็ดมันเผ็ดวันนี้ใส่พริก5เม็ดพี่น้องแต่ว่าแตง2ลูกเตรียมไว้ด้วยนะเตรียมไว้ด้วยแก้เผ็ดพี่น้องแก้เผ็ดนะเตรียมแก้เผ็ดไว้ด้วยมากินกันนะพี่น้องมากินกันเด้อมากินกันนะคะชวนกินพี่น้องตำแตงกับเส้นหมี่พี่น้องตำแตงกับเส้นหมี่เห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยจะเห็นมั้ยตำแตงกับเส้นหมี่พี่น้องมากินกันเลยตำแตงกับเส้นหมี่พี่น้องนะขออนุญาตไม่กินมือนะพี่น้องนะขออนุญาตกินแบบนี้ก็แล้วกันพี่น้องตักมาตักเส้นหมี่มาตักเส้นหมี่แล้วตักน้ำมาราดอ่ะพี่น้องอ่ะเนี่ยคนแก่กินแบบเนี้ย คนแก่จะกินแบบเนี้ยพี่น้องคนอายุน้อยจะกินแบบนี้พี่น้องเนี่ยไอ้น้ำลายไหลพี่น้องเนี่ยพี่น้องมันกินแบบนี้มันถึงจะอร่อยพี่น้องเนี่ยชวนกินนะคะนะคำแรกพี่น้องคำแรกอ่ะมันเผ็ดแต่มันเผ็ดมันก็อร่อยแหละพี่น้องเพราะมันพริก5เม็ดแตง2เม็ดพี่น้องวันนี้ใส่พริกธรรมดาเขาเรียกว่าพริกอะไรอ่ะพริกจินดาพี่น้อง5เม็ดอ่ะใส่5เม็ดมีแตง2ลูกพี่น้องมันก็เลยเผ็ดก็เผ็ดก็โอเคอยู่พี่น้องอร่อยนะก็เป็นแต่จ้านเดี๋ยวนะรถก็เยอะพี่น้องหนาวหนาวอ่ะรถนักท่องเที่ยวอ่ะมากันเป็นขบวนพี่น้องน้อยสุดก็7-8คันมากันเป็นขบวนอร่อยพี่น้องอร่อยฉันกินนะคะตำแตงเลยแค่บอกว่าเดี๋ยวถ้ากินไม่อร่อยเลยนะก็มันกินได้เท่านี้แหละลูกเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะเดี๋ยวโอเคเท่านี้ก่อนนะคะเท่านี้ก่อนเด้อเดี๋ยวจะนานเกินไปพี่น้องเดี๋ยวจะนานเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะคะเพื่อนๆจะเบื่อเด้ออืมอร่อยบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะ